จ้าเจ้าปลาร้าไม่เผ็ดไม่มีปลาไม่ขายปวดท้องอ๋อท้องๆร้านน้องดีใจเจ้าเจ้าเจาะเจาะเสียงดังขายส้มตำไม่เผ็ดไม่ขายไม่เมาไม่ขายขายมา30ปีแล้วครับมันไม่เป็นมันเผ็ดแต่เจาะเจาะเข้าใจไหมปูปลาแซ่บไหมปูปลาแซ่บได้โอเคเจาะเจาะเลยจุ๊บจุ๊บไปเลยเอาคนสวยเจาะเจาะอร่อยเข้าไปอีกไม่อร่อยอย่ามาจุ๊บเจาะไม่เจาะไม่ใช่ร้านนี้ไม่เผ็ดไม่ขายร้านน้องดีใจไม่เผ็ดไม่ขายเจ้าเจ้าอ่าโอเคแล้วทีนี้นะลุงกำมือลุงอะเม็ดเดียวลุงก็ติดคกไป10เม็ดฝ่า10เม็ดขึ้นไปครับเผ็ดไม่เผ็ดไม่ขายไม่มีไม่ขายมันไม่ใช่รถลุงไม่ใช่ร้านลุงทุกอย่างเลยครับวันนี้นะเสียงดังด้วยอะไรไม่รู้มันยังไงแฟนตาตายเงี้ยมันก็ตอนนี้เสียงดังไม่ได้นะโจมตีแล้วนะเอาไปรับผิดชอบเผ็ดแล้วกันเอาอะไรอีกลูกค้ามันสะใจไม่ค่อยสะใจมันไม่ให้ใครนำเรียนแบบครับโจโจสไตล์ลุงถ้าไม่ถอดเสื้อไม่ของจริงไม่โจโจไม่ใช่ลุงไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ลุงยังไม่เมาเข้าที่โอ้สมมติลุงเสียงดังมันตั้งใจแคร์ลูกค้าโจโจมีแต่รู้จักกันรสชาติไม่ผ่านไม่ขายไม่แซ่บไม่ขายด้วยเอาหามได้ลูกค้าได้ทุกคนเพราะเคยกินนานแล้วพวกนานมีจนลูกเขยลูกเขยมีจนเลนจบปริญญาลุงนิจารับปริญญาเขารับคนง่วยแล้วอยู่นี่หมดตอนรับน้องหมองน้องใหม่อยู่นี่สีปทุมทุกอย่างเลยครับมีหอยนางรมตำมุกสดตำทะเลกะหล่อยคงหล่อยแกงซุปเปอร์อะไรดังวะอะไรดังลุงดังใช่ไหมเจ้าเจ้าโอเคตักมันละไก่สองมาดิข้าวเหนียวสี่ข้าวสวยหนึ่งโต๊ะเก่าสาวเยอะๆล่ะเจ้าเจ้าเหมือนเดิมครับพ่อบอกฝากโจ๊ะโจ๊ะด้วยโจ๊ะเจ๊ะไม่เจ๊ะไม่ใช่ร้านนี้ไม่เผ็ดไม่ขายเคยไปแล้วโอเคโจ๊ะเจ๊ะเปิดยำไข่แข็งดิส้มตำไม่ลงมีส้มตำไหมรับเผ็ดตัวนี้ได้ยังเบอร์สิบท่านไหนไม่เผ็ดเขาไม่ขายลูกโจ๊ะโจ๊ะหน่อยดิลูกออกรายการด้วยลูกกดไลค์กดแชร์ดิลูกนะ1 2 3โจ๊ะโจ๊ะอยู่รัชโยธินซอยอะไรก็ไม่รู้ลุงมืดแต่ลุงไม่ค่อยสนโอ้ยตั้งแต่ปากซอยถึงไร่หมดแล้วต้องมีอะไรสักอย่างแล้วคอนโดคอนโดไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเลยมีลุงอยู่นี่บึกบึนเลี้ยงคนเดียวเจ้าเก่าแก่จะเลิกขายแล้วครับประมาณสิ้นปีมันเหนื่อยลุงไม่รับไม่ไหวไม่มีใครโตแทนโอเคอาจารย์ไม่สามารถที่อยู่มึงเอาละกันมึงต่อนี่กูไม่รู้จักแล้วไอ้ถามไปไอ้จอยเลยลุงจบสูงลุงจบต้นปลายมะขามโจ๊ะ